get used to and getting used to ตามกันยังไง Hello everyone, welcome to this episode of talking about the difference between these two phrases. Actually, this question is from พี่นันนะคะ one of my fans นะคะจากเพจของเราก็มีพี่นันถามมานะคะว่า get used to กับ getting used to เนี่ยต่างกันยังไงเนื่องจากกี่เนี่ยทำคลิปI used to แล้วก็ I'm used to ไปแล้วนะคะทีนี้ก็เลยมีคำถามสงสัยมานะคะว่า get used to ล่ะคะแล้ว getting used to ล่ะคะเรามาพูดถึง2ตัวนี้กันเลยนะคะจริงๆเนี่ยความหมายจะคล้ายกับ I am used to ค่ะนั่นก็คือฉันเคยชินกับอะไรบางอย่าง for example I'm used to eating spicy food nowนะคะชินละกับการกินอาหารเผ็ดนะคะ I am used to ทีนี้เวลาที่เราใช้คำว่า I get used to เนี่ยมันก็คือจะเป็นการที่เราค่อยๆ become นะคะความหมายของคำว่า become ก็คือกลายมาเป็นกลายมาชินจากตอนแรกไม่คุ้นไม่ชินเลยแล้วทีนี้พอ get used to ก็คือค่อยๆกลายมาชินกับสิ่งนั้นนะคะ For example you get used to it pretty soon you get used to itpretty soon นะคะตัวนี้อาจจะบอกเพื่อนเช่นเพื่อนไม่ชินกับอาหารเผ็ดเป็นฝรั่งมาอยู่ประเทศไทยนะจ๊ะแล้วก็ต้องกินอาหารที่ใส่พริกนะทีนี้เราบอกว่า you get used to it pretty soon เฮ้ยเดี๋ยวก็ชินกินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ชินไม่นานแป๊บเดียวเดี๋ยวชินเลยนะคะก็แปลว่าตอนแรกเนี่ยไม่ชินใช่ป่ะแล้วหลังมาก็ become อะค่ะให้ความรู้สึกถึงการกลายมาดังนั้นตัวนี้ก็คือจากไม่มีไม่ชินกลายมาเป็นชินไปแล้วนะคะก็คือ get used to another example สมมุติว่าเราอุบัติเหตุขาหักนะคะต้องใช้ไม้ค้ำยันนะคะ clutches แล้วเราก็อาจจะใช้ประโยคแบบนี้ค่ะ I need to get used to using clutches I need to get used to using clutches จะต้องฝึกให้ตัวเองเคยชินจากตอนแรกไม่ชินเลยตรงติงตรงเด้งเดินไม่ได้นะคะคือยากมากนะคะทีนี้ก็ต้อง get used to นะคะก็จะต้องกลายมาเป็นกลายมาชินนะมันให้ความรู้สึกของ become ค่ะ another example she gets used to speaking Thai nowShe gets used to speaking Thai now. ตอนนี้เพื่อนฝรั่งเนี่ยชีแบบชินแล้วพูดภาษาไทยปลอเลยนะคะดังนั้นเราใช้ตัวนี้ว่าตอนแรกไม่ได้พูดใช่ไหมแล้วมาฝึกพูดแล้วก็ชินแล้วในการพูดภาษาไทยนั่นเองค่ะทีนี้ไปที่ตัวคำว่า getting used to แน่นอนข้างหน้ามันก็จะต้องเป็น verb to be เพราะมันใช้ ing เนาะ so for example I'm getting used to she's getting used to they're getting used toFor example, เพื่อนถามว่าเป็นยังไงย้ายบ้านมาใกล้สนามบินนะคะได้ยินเสียงเครื่องบินเสียงดังหรือเปล่านะคะเราก็บอกว่า Yeah, I'm getting used to it. I'm getting used to it. ตัวนี้จะให้ความรู้สึกถึงกระบวนการที่ฉันกำลังจะชินตอนแรกก็นะกำลังเรียนรู้ที่จะชินนะจ๊ะยังไม่ทันชินหรอกกำลังอยู่ในกระบวนการนั่นเองค่ะ I'm getting used to it.กำลังนะใกล้แล้วนะ another example เพื่อนเป็นคุณแม่มือใหม่นะคะเราบอกว่า she's getting used to being a mom she's getting used to being a mom นะคะกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะชินการเป็นคุณแม่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นก็หมายถึงเพื่อนกำลังพยายามทำสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมคะ and the last example are you getting used to writing Thai nowAre you getting used to writing Thai now? เช่นกีสอนนักเรียนฝรั่งนะคะให้เขียนภาษาไทยนะคะกีถามว่ากำลังแบบจะชินแล้วใช่ไหมกำลังแบบนะกำลังอยู่ในกระบวนการแล้วใช่ไหมชินในการเขียนภาษาไทยแล้วใช่ไหมนะคะดังนั้นตัวนี้ก็วิธีการถามคำถามก็แค่เอา are ขึ้นมาข้างหน้าหรือว่า verb to be ขึ้นมาข้างหน้าอันนี้คือความแตกต่างนะคะดังนั้นตัวนี้จะไปตรงกับความหมายของ be used to มากกว่านั่นก็คือเคยชินกับอะไรบางอย่างถ้าใครนะคะอยากจะดูประกอบไปด้วยก็คือคำว่าused to เฉยๆแล้วก็ be used to แล้วก็รวมกับคลิปนี้นะคะเป็น get used to และ getting used to ให้รวมทั้งหมดเลยก็คลิกที่นี่ถ้าเป็น YouTube นะคะแล้วก็ถ้าเป็น Facebook นะคะกิจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิกดูได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะจ้องๆมองๆอยู่นะคะอยากจะลงคอร์สคุกกี้เหลือเกินโปร 12.12 มาแล้วนะจ๊ะอย่าลืมนะคะว่า
โปรนี้จะจบหรือสิ้นสุดในวันที่12เดือน12นี้แล้วค่ะสนใจรายละเอียดคอร์สไหนหรือว่าอีบุ๊กนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะถ้าเป็น YouTube นะคะก็คลิกที่ลิงก์ LINE Official ด้านล่างนะคะแปะไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็ถ้าเป็น Facebook กับ Instagram นะคะก็ทัก Inbox มาได้เลยค่ะ So that's it for this video หวังว่าคุณพี่นันได้คำตอบแล้วนะคะ That's it for today I will see you again next time Bye